การจะมีชีวิตอยู่เป็นไงมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรจะเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ตั้งใจฟังนะอะไรจะเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้สิ่งที่จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ก็คืออาหารใช่ไหมปัจจัย4เป็นหลักกับปัจจัยอื่นๆนะที่จะเกื้อหนุนบ้างก็เล็กน้อยปัจจัยประกอบเล็กน้อยปัจจัย4ก็มีอาหารมีอาหารไร้สารพิษนี่แหละดีที่สุดในโลกก็ช่วยให้คนมีอาหารไร้สารพิษเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองให้รอดเลี้ยงเราให้รอดเลี้ยงคนอื่นให้รอดไม่ให้ตายไม่ให้ตายและไม่ให้ทรมานเกินไปนะหนึ่งเนี่ยก็อาหารใช่ไหมสองยายามีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อรักษาโรคยาก็คือสุขภาพมาแล้ววิธีดูแลสุขภาพมาแล้ววิธีการทุกอย่างที่จะทำให้สุขภาพดีเพื่ออะไรจะได้อยู่แบบไม่ทรมานเกินไปใช่ไหมเจ็บป่วยมันก็ทรมานให้ได้สุขภาพดีนี่ปัจจัยที่สำคัญในชีวิตมีอาหารไร้สารพิษชีวิตมีสุขภาพดีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเราก็ใช้แค่เล็กน้อยไม่ให้มันทรมานเกินไปไม่ให้ชีวิตทรมานก็มีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพอประมาณไม่ต้องไปมากให้มันลำบากจริงๆมีแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วเอาละมีปัจจัยประกอบอื่นๆอีกที่จะมาเสริมหนุนให้ได้ปัจจัย4นี้เราก็ทำหรือจะสื่อสารสัจจะนี้ออกไปช่วยคนเราก็มีเหตุปัจจัยต่างๆที่มันก็จะไม่มากองค์ประกอบต่างๆก็จะน้อยนี่คือสิ่งจำเป็นในชีวิตมีแค่นี้นะมีแค่นี้สิ่งจำเป็นในชีวิตมีแค่นี้แล้วมีสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อจะทับดับทุกข์นี่แหละเพื่อจะดับสุขทุกข์เพื่อให้ชีวิตนั้นพ้นทุกข์สุขแท้ตลอดกาลเพื่อให้ชีวิตนี่ไม่ต้องทุกข์จิตวิญญาณไม่ทุกข์ก็ได้สุขแท้ตลอดกาลมันจบอยู่ตรงนี้สูงสุดอยู่ตรงนี้นะสูงสุดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นๆนอกนั้นน่ะที่คนไปหลงสุขหลงทุกข์ได้แล้วสุขไม่ได้แล้วทุกข์อ่ะหรือได้แล้วทุกข์ไม่ได้แล้วสุขอ่ะไอ้พวกนั้นน่ะไม่มีไม่ตายพวกนั้นน่ะไม่มีไม่ตายไม่มีไม่ตายพวกนั้นน่ะเกินความจำเป็นของชีวิตพวกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตไม่ต้องไปเสียเวลากับมันถ้าไม่มีวิบากอะไรลากไปพัวพันถ้ามีวิบากก็ค่อยๆปลดออกมามันพัวพันก่อนก็พัวพันก่อนแล้วค่อยๆหลุดออกมานอกนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันแล้วตัดไปเลยไม่ต้องไปสุขไปทุกข์แล้วก็ตัดไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาทำไมมันไม่ได้จำเป็นอะไรต่อชีวิตเพราะมันก็แค่สุขทุกข์แค่นั้นแหละนอกนั้นน่ะใช่ไหมได้สมใจอยากเป็นสุขไม่สมใจอยากเป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็แค่นั้นน่ะอะไรที่เราชอบถ้าเราเคยหลงชอบเป็นไงได้ก็เป็นสุขไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมส่วนอะไรที่เราชังเป็นไงได้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ได้ก็เป็นสุขใช่ไหมมันก็แค่นั้นแหละสรุปแล้วก็มีแต่สุขแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะเลิกสุขเลิกทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปให้หมดไม่ต้องไปเสียดายมันมีแต่พาทุกข์เท่านั้นเป็นภาระเสียแรงงานทุนรอนเวลาสุขภาพโอ้ยไปเสียไปกับมันทำไมมันเสียเวลาชีวิตเนี่ยเลี้ยงชีวิตให้รอดนี่ก็พอแล้วมีอาหารไร้สารพิษมีชีวิตสุขภาพดีพอแล้วตอนเนี้ยมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพอสมควรแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่จะต้องดำรงชีวิตเกื้อหนุนชีวิตตามสมควรพอแล้วไม่ต้องเยอะเท่านี้ชีวิตต้องการเท่านี้แล้วก็มาดับทุกข์ในชีวิตเราเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาดับทุกข์ในชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่กับหมู่มิตรดีหรือก็อยู่กับชุมชนสังคมไปเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ไม่ต้องห่วงหรอกเยอะทุกข์อยากให้คนนั้นคนนี้ทำสิ่งที่ดีที่เหมาะที่ควรดังใจไหมเขาทำเราก็จะสุขเขาไม่ทำเราก็จะทุกข์เดี๋ยวมันก็ได้ล้างทุกข์ไม่ต้องห่วงหรอกก็ล้างออกล้างออกล้างออกมันไม่ตายก็ล้างออกล้างออกโอ้โอ้โอ้มันไปหลงสุขหลงทุกข์กับไอ้พวกนี้จริงๆคนเราเนี่ยนะมันบ้าบ้าบอไปอย่างนั้นนะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นนะเนี่ยอาจารย์ไล่มาใหม่นะทีนี้ไล่เข้ามาให้ดูนะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยดีร้ายก็ตามถ้าเราไม่เห็นเราไม่รับรู้อะไรเราสุขเราทุกข์อะไรไหมไม่เลยเขาไม่ได้ทำให้เราสุขเราทุกข์อะไรเลยแสดงว่าเขามีฤทธิ์ทำให้เราสุขเราทุกข์อะไรไหมไม่มีแต่พอเราไปเจอจริงๆเป็นไงโอ้โหถ้าอะไรดีเป็นไงโอ้เป็นสุขถ้าอะไรไม่ดีเป็นไงโอ้เป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งนั้นทำให้เราหรือเราทำเองเราทำเองอะไรของเราทำใจของเราทำเองบ้าบ้าบอเอง
ี่แหละพระเจ้าถึงบอกว่าคุณดับความบ้าบอของคุณนี่ซะบ้าบอไปสุขไปทุกข์เองจะบ้าไปถึงไหนเลิกพระเจ้าว่างั้นเลิกซะถ้าสิ่งไหนดีๆที่เราชอบเป็นไงอู้ถ้าได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ใช่มั้ยถ้ามันเกิดเป็นสุขไม่เกิดเป็นทุกข์ใช่มั้ยเราไปคิดเอาเองแล้วทำไมไม่เกิดเป็นไงก็เป็นทุกข์อย่างนั้นน่ะไอ้ที่เกิดเป็นสุขเป็นไงแวบเดียวหมดใช่ไหมแล้วที่เหลือเป็นไงอยากได้อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมสิ่งดีก็ทำให้ทุกข์นะอย่าคิดว่าไม่ทุกข์นะสิ่งร้ายอ่ะโอ้โหสิ่งร้ายเป็นไงถ้ามันไม่เกิดจะเป็นสุขใช่ไหมถ้ามันเกิดจะเป็นทุกข์ใช่ไหมโอ้ก็ไปสุขไปทุกข์เองใช่ไหมเราเองไปสร้างเองนะก็เลิกอยากได้สุขนั่นซะสุขที่ไม่มีสิ่งร้ายนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่มีสิ่งร้ายนั้นใช่ไหมเราก็จะไม่ทุกข์ที่มีสิ่งร้ายถ้าเราเลิกอยากได้สุขที่ไม่มีสิ่งร้ายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มีสิ่งร้ายเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เอ้าไม่ทุกข์ก็สุขแล้วนี่จบแล้วนี่แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้ที่เหลือมันสิ่งควรไม่ควรสิ่งร้ายมันควรแก้ไหมล่ะก็ควรแก้ถ้าแก้ได้ควรทำไหมล่ะก็ทำยินดีทำถ้าแก้ไม่ได้อ่ะก็ยินดีไม่ทำมันไม่ใช่สิ่งร้ายมันจะแก้ได้ทุกอันนะอันแก้ได้ก็มีใช่ไหมอันแก้ไม่ได้ก็มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีแก้ได้แก้ไม่ได้นะห้ามญาติไม่ให้ฆ่ากันได้สองรอบรอบสามห้ามไม่ได้ปล่อยฆ่ากันเลยเอ้าก็มันแก้ไม่ได้แต่สิ่งร้ายนะฆ่ากันนะไม่ใช่ธรรมดานะสิ่งร้ายนะช่วยแก้ได้ก็ช่วยใช่ไหมช่วยไม่ได้ก็ปล่อยอะก็มันช่วยไม่ได้นะมันจะไปช่วยยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันเอาแก้ไม่ได้ก็แล้วไปเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเอาแล้วไปเวรกรรมเราด้วยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วก็จบเห็นไหมสิ่งร้ายไหนช่วยแก้ได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางสิ่งดีอ่ะน่าทำไหมเอาก็น่าทำอ่ะแต่ถ้าเราเป็นไงถ้าได้แล้วเป็นสุขดีเกิดแล้วเป็นสุขดีไม่เกิดแล้วเป็นทุกข์โอ้โหเป็นไงมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันก็กลัวดีจะไม่เกิดเกิดก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมโอ้มันทุกข์มันทุกข์ทำไงจะไม่ทุกข์อ่ะเราก็เลิกอยากได้สุขในดีนั่นซะเพราะมันมีอาการโง่อยู่อย่างเงี้ยอาการโง่กันบ้าอย่างเงี้ยเราก็เลิกอยากได้สุขในดีนั่นซะถ้าเราเลิกอยากได้สุขในดีถ้าไม่ได้เราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมก็ไม่ได้อยากได้สุขแล้วมันก็ไม่มีทุกข์แล้วเอาไม่มีทุกข์แล้วเราก็สบายแล้วทีนี้สบายแล้วเป็นไงทีนี้ดีไหนทำได้ควรทำไหมก็ควรทำเราก็ยินดีทำก็ไปสิให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแล้วถ้าทำไม่ได้เป็นไงก็ยินดีไม่ทำก็แค่นั้นเองก็เลิกอยากได้สุขในดีซะก็ไม่ทุกข์ที่มันไม่ได้มันก็สบายก็เป็นวิบากร้ายคนในโลกก็ยังไม่มีกุศลที่จะได้ยังเป็นวิบากร้ายที่ต้องชดใช้ทั้งเราทั้งโลกเอารับเท่าไหร่หมดเท่านั้นมันก็ไม่ไปทุกข์อะไรใช่ไหมก็สุขสบายใจอะไรกังวลแต่ฐานของเราคือเราต้องฝึกล้างสุขล้างทุกข์ให้ได้มันสุขทุกข์กับเรื่องอะไรมันสุขทุกข์กับเรื่องอะไรฝึกล้างสุขล้างทุกข์ให้ได้นอกตัวนี่ฝึกไปก่อนเรานอกฝึกนอกตัวไปก่อนล้างสุขล้างทุกข์นอกตัวเราเนี่ยโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะโอ้ยนะอยู่กับหมู่มิตรดีไปเถอะพระเจ้าบอกคนนี่แหละเป็นผัสสะที่ดีที่สุดมาทำงานร่วมกันกับใครก็ได้เดี๋ยวก็เห็นไอ้ที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เราไม่อยากได้นะที่เราไม่ชอบอ่ะพอรู้จักไหมขนาดนั่งฟังนี่ก็ยังจะมีคนนี้ก็ยุกยิกอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็จะฟังดีๆก็แม่กำลังจะฟังชัดๆแต่ก็มาคุยกันอย่างนี้แหละเธอเนี่ยนะไม่รู้จะแก้ยังไงว่าไปมันก็จะมีลีลาที่เราไม่ชอบแล้วแย่ไปหมดแล้วยิ่งไปทำงานเนี่ยโอ้โหคนคล่องก็คล่องก็ลำคาญพวกที่ไม่คล่องนะพวกไม่คล่องก็ลำคาญคนคล่องคนคล่องก็ไม่รอเพื่อนเลยทำไปแล้วก็แม่ทำจะไปไม่รอเพื่อนอีกเพื่อนก็ไม่ทันก็ลากไปอยู่งั้นน่ะคนไม่คล่องก็ลำคาญคนคล่องคนคล่องก็ลำคาญคนไม่คล่องช้าอยู่งั้นแหละคนนี้ก็เอาแต่ทำไม่พูดคนนี้เอาแต่พูดไม่ทำโอ้มันไม่ถูกใจเราสักอย่างคนนี้ก็พูดไม่พอดีคนนี้ก็พูดมันไม่ถูกหูไม่ถูกยังไงโดนอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างงู้นอย่างนี้ลีลาคนนู้นคนนี้มันสนุกนะนั่นน่ะไอ้พ่องๆทั้งหลายไอ้ที่พ่องๆไอ้ที่ไม่เหมาะไม่ควรนั่นแหละจะพาเราพ้นทุกข์จำไว้นะไอ้ที่พ่องๆที่ไม่เหมาะไม่ควรน่ะจะพาเราพ้นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรให้เห็นว่าเรา
วุ้ยยังทุกข์ที่ไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เข้าใจไหมเรายังมีความโง่อยู่ความบ้าอยู่เนี่ยมันโง่มันบ้าอยู่เนี่ยบ้าสุขบ้าทุกข์อยู่เนี่ยโอ้ยได้สมอยากเป็นสุขไม่สมอยากเป็นทุกข์เนี่ยมันโง่โง่บ้าบ้าอย่างนี้นะเออก็ทำไปได้ทรมานตัวเองไงมันยังมีอาการที่ทรมานตัวเองอยู่อาการเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาเองมาทรมานตัวเองแล้วก็ล้างออกอุ้ยแปลว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้สภาพที่ไม่มีอันนั้นเราอยากได้สภาพที่ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอ่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะเราอยากได้ใช่ไหมไอ้สภาพที่ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะเราอยากได้พอไม่ได้เป็นไงทุกนี่แหละอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกทุกนี่เราก็ทุกใจแล้วเราก็ทำลายสุขภาพแล้วแล้วเราก็เออกินน้ำสมุนไพรเข้าไปสิครัวซาเข้าไปสิกดจุดเข้าไปสิทามเข้าไปอย่างดีเลยแล้วก็เอาทุกมาทำลายทิ้งเข้าใจไหมแล้วก็เอาทุกใจที่ไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้แหละไม่ถูกใจมาทำลายทิ้งทุกใจเมื่อไหร่ชีวิตเสียพลังไปสร้างทุกกินสมุนไพรกินอาหารดีๆเข้าไปเป็นไงโอ้โหร่างกายแข็งแรงเอามาทำอะไรโอ้โหมีพลังเอามาสร้างทุกเอามาสร้างทุกใจโอ้นี่ก็ไม่ชอบเป็นไงชีวิตก็ผลิตเสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกออกเสียพลังไปดันทุกออกเป็นไงเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์ผิดโครงสร้างโครงรูปเสียหน้าที่ป่วยอีกเอ้าเอาเข้าไป ต้นเหตุแห่งทุกมันเยอะเหลือเกินเนาะนี่ถ้าไม่เรียนรู้ธรรมะแท้ๆนี่นะโอ้โหเราไม่มีทางรู้ต้นเหตุของทุกข์หรอกไอ้ว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยมันต้นเหตุมันเยอะแยะไปหมดยั่วเยี่ยไปหมดแต่เราจะไปแต่กินยารักษาเท่านั้นนะไปให้รักษาแค่นั้นน่ะจังไม่หายหรอกหายชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกเพราะต้นเหตุของทุกข์แต่ละวันไม่รู้กี่เรื่องสร้างขึ้นไปเรื่อยสิสร้างขึ้นไปเรื่อยสิสร้างไปเรื่อยสิโดยเฉพาะที่ไม่ได้สมอยากกันแหละต้นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงเสียงจริงเลยละต้นเหตุแห่งโรคตัวจริงเสียงจริงเลยละแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยจะซีทีสแกนเพชสแกนตรวจเลือดตรวจต่างๆเนี่ยเจอไหมฮะไม่เจอใช่ไหมต้นเหตุของโรคอะเจอไหมไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราอยู่ในใจเราเผลอไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีอีกเป็นไงอุ้ยเธอฉันไม่ชอบเลยเขาน่าจะทำดีๆนะใช่ไหมไปแก้เขาหนูนะแต่ที่จะแก้ใจตัวเองนะแต่แก้เขาได้เป็นไงอู้เป็นสุขนึกว่าแก้ปัญหาได้นั่นน่ะที่ไหนได้เพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกเพิ่มอะไรเนี่ยมันหายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวมาละลายไปแล้วอยากได้แรงกว่าเดิมอีกคราวหน้าไปเจออีกเป็นไงทุกข์อีกตกลงต้นเหตุมันอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเรานี่แหละมันไปชังเขามันไปอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากได้พฤติกรรมร้ายอยากให้เขาหมดพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมสุขใจที่เขาหมดพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ทุกข์ใจที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยก็อย่างเงี้ยต้นเหตุอยู่ที่เราแล้วก็ไปแก้คนอื่นอย่างนั้นนะบีบคอคนอื่นอย่างนั้นนะก็เลิกอยากได้สุขที่เขาไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นซะแล้วก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมที่เราไม่ได้นั้นก็คือเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นแหละแล้วก็จะไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วชีวิตโอ้รักษาโรคแข็งแรงอายุยืนแล้ว แค่นี้ก็แข็งแรงแล้วที่เหลือเราก็อ้าวทำสมดุลร้อนเย็นไปสินะทำความดีไปสิทำความดีอะไรได้พาคนพ้นทุกข์ได้พาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรได้ทำไปก็เป็นกุศลดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปในชีวิตนะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลไปมันก็ยิ่งมีพลังดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาสลายสิ่งที่เป็นโทษออกไปชีวิตเราก็ยิ่งแข็งแรงอายุยืนก็ยิ่งมีความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยโอ้คนเราเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ธรรมะนี่รับรองนะนึกว่าตัวเองดีนั่นน่ะนึกว่าตัวเองดีนั่นน่ะดีทำไมสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่างนั้นดียังไงมันทุกข์อย่างนั้นดีเกิดเป็นสุขดีไม่เกิดเป็นทุกข์นึกว่าตัวเองดีแล้วน่ะก็ดีเหมือนกันแหละแต่มันดีๆร้ายๆมันดีที่มีร้ายอยู่เข้าใจไหมดีที่มีร้ายอยู่กำจัดออกไปให้มันเหลือแต่ดีเพียวๆก็ได้ไม่มีร้ายเราอย่าไปเอาดีที่มีรายอย่างนั้นไม่เอามันทุกข์ดับทุกข์ออกไปเลิกอยากได้สุขเลิกอยากได้สุขสมใจอยากเราจะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากพอเราไม่มีทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วที่เหลือเราทำดีอะไรได้ที่เหลือแก้ปัญหาอะไรได้ก็ยินดีแก้ไม่ได้ก็ยินดีไม่แก้ทำสิ่งดีไหนได้ก็ยินดีทำทำไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำ
ชีวิตจะมีทุกข์อะไรไหมไม่มีไม่มีทุกข์อะไรหรอกอ่านอาการให้เร็วให้ไวอ่านอาการให้เร็วให้ไวเท่านั้นเองว่ามันยังมีอาการโง่ชั่วทุกบ้าอะไรอยู่อาการสุขทุกนี่แหละคืออาการโง่ชั่วบ้าทุกนี่คืออาการหลอกตัวจริงนี่คือตัวหลอกนี่คืออาการหลอกอาการหลอกที่เราหลงสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองหลอกให้ทุกหลอกให้ทรมานตัวเองอยู่อย่างเงี้ยอาการหลอกตัวจริงเสียงจริงเลยนะมันเป็นวิบากร้ายตัวจริงเสียงจริงเป็นสิ่งเลวร้ายตัวจริงเสียงจริงเป็นทุกข์โทษภัยตัวจริงเสียงจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็เอามันมาทรมานตัวเองอยู่อย่างเงี้ยตลอดกาลนานนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหลงสุขทุกข์กับเรื่องอะไรอะไรอยู่นะกำจัดออกอย่าไปเก็บเอาไว้เจออาการไหนกำจัดออกถ้ากำจัดได้นะแต่มันจะมีบางอันที่เรากำจัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันชอบมากอะไรสำคัญมากเนี่ยเราจะกำจัดไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนี้ลำดับการกำจัดเนี่ยอะไรที่เลวร้ายมากๆเรากำจัดก่อนนะเลวร้ายมากๆด้านรูปธรรมนะเรียกว่าพฤติกรรมอะที่มันอันนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้พฤติกรรมนี้มันสร้างผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นชัดเจนสร้างผลเสียชัดเจนสร้างความเดือดร้อนชัดเจนมันชัดเจนเนี่ยเรากำจัดก่อนแล้วก็ไปกำจัดตัวที่กำจัดไปทีละเรื่องแล้วก็ไปกำจัดตัวที่มันเกิดผลเสียรองลงมามันเลวร้ายรองลงมาแล้วก็กำจัดเสร็จก็ไปกำจัดตัวที่รองลงมาอีกรองลงมาอีกรองลงมาอีกเสร็จแล้วเป็นไงพอกำจัดไปเรื่อยๆทีนี้เรื่องดีอ่ะนี่กำจัดสุขทุกข์ในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ตัดออกลดละเลิกไปเรื่องดีเป็นไงเรื่องดีทีแรกก็ติดไปก่อนเอางี้ก็แล้วกันติดไปก่อนก็ได้ติดไปก่อนเลยดีไหนติดไปก่อนเลยอย่าไปกลัวติดดีติดเข้าไปเลยดีไหนทำได้ยินดีทำเข้าไปทำไม่ได้ยินดีทุกข์เข้าไปมันก็ทุกข์กันแหละนะมันทำไม่ได้มันก็ทุกข์ว่ามันติดไงเอาไว้นี่แหละดีไหนทำได้โอ้มีความสุขที่ได้ทำไม่ได้ทุกข์ทุกข์ไปก่อนทุกข์เสร็จเป็นไงก็ล้างทุกข์เข้าใจไหมทุกข์เสร็จก็ล้างทุกข์ออกเลิกอยากได้สุขในเรื่องนั้นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่ได้เรื่องนั้นเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปสุดท้ายเราก็จะพ้นทุกข์ทุกเรื่องส่วนดีเนี่ยนะอันเนี้ยเราก็ต้องสิ่งที่เราจะล้างได้ก็คือดีที่มันน้อยๆก่อนดีที่มันไม่สำคัญมากเนี่ยเราจะล้างได้ก่อนล้างสุขทุกข์ได้ก่อนนะแล้วจากนั้นค่อยๆไปล้างสุขทุกข์ในดีที่สำคัญมากขึ้น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 การจะไปล้างสุขทุกข์ในดีที่สำคัญมากๆเลยทันทีเนี่ยยากยากมันไม่มีกำลังปัญญาเราจะไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะสลายสุขทุกข์ได้หรอกมันไม่ได้มันต้องไปเป็นลำดับลำดับลำดับมันจะไปเป็นลำดับลำดับในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลกใจนะเรารู้แล้วอาจารย์พูดมาเราฟังเข้าใจแล้วทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันทำไม่ได้ถ้าเราทำเต็มที่แล้วทำไม่ได้แปลว่ามันเกินฐานแล้วแสดงว่าเราชอบสิ่งนั้นมากมันก็เลยล้างยากมันมีจริงนะพลังที่ชอบมากเห็นค่ามากชอบมากมันหนาเนี่ยมันหนามันแรงมันมากมันปัญญาเราจะไปสลายมันสลายไม่ได้หรอกโอ้โหชอบมากพอไม่ได้ก็ทุกข์มากมันจึงจะสลายทั้งหมดไม่ได้แล้วก็สลายเป็นส่วนๆไปได้น้อยนึงก็เอาที่เหลือก็ยอมสุขยอมทุกข์ไปอันได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าตัวไหนที่มันแรงมากนะมันสู้ไม่ได้ก็ยอมมันไปก่อนไปสู้ในตัวที่เราสู้ได้ตัวที่เราจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้ได้นี่แหละสลายสุขทุกข์นี่แหละสลายสุขทุกข์นี่มันเปลี่ยนทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเนี่ยให้เป็นไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นี่แหละสุขแท้เราเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้มันจะเป็นพลังสุขในชีวิตของเราสะสมสะสมสะสมเติมเต็มพลังสุขก็จะมากขึ้นมากขึ้นพลังอันนี้เนี่ยจะทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สร้างสิ่งดีๆในชีวิตเราที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำไปเป็นลำดับลำดับอย่าไปใจร้อนใจร้อนเราอยากได้มากเลยไงอยากได้มากเลยแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันจะตีกลับเป็นทุกข์นะตีกลับเป็นทุกข์ดูไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะทุกข์อย่างเดียวอยากได้ก็ไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วมันเกินกำลังอย่าไปทำเกินกำลังท่านบอกอย่าขี้เกียจทำขี้เกียจเนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้าอย่าไปอยากได้เกินกำลังเกินกำลังมันก็ทุกข์ขี้เกียจมันก็ทุกข์เกินกำลังมันก็ทุกข์ทำพอดีแรงตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งให้มันลำบากแต่อย่าให้มันทรมานเกินเราตั้งศีลจะกำจัดสุขทุกข์นี่อย่าคิดว่ามันจะยอมนะอย่าคิดว่ามันจะยอมเราง่ายๆนะกิเลสอันนี้คือกิเลสสุขทุกข์นี่คือกิเลสสุขทุกข์โลกีเนี่ยนี่ตัวหลอกกิเลสตัวเนี้ย
ย่าคิดว่ามันจะยอมเราง่ายๆนะมันสู้เราเหมือนกันนะเพราะมันอุตส่าห์หลงมานานแล้วแหมอุตส่าห์หลงมานานจะมาสลายเราง่ายๆไงนะอย่าฝันเลยมันน่ะคิดเลยบอกเออมันก็ตั้งกาดสู้เราเหมือนกันนะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พอเราตั้งว่าจะไม่เอามันนะมันทุกข์ทันทีเลยนะมันจะออกกับทุกข์มันทรมานเราเราเอาทรมานแค่เราพอทนได้ที่ไม่เครียดเกินไปถ้าเราไม่เครียดเกินไปเนี่ยเอาขีดนั้นถ้าเครียดเกินยอมมันไปสู้มันสุดฝีมือแล้วสุดชีวิตแล้วสุดความสามารถแล้วสู้ไม่ได้เนี่ยถ้ามันเครียดเกินเนี่ยยอมมันเอายอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นแต่เราเอาเนี่ยตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งในขีดที่เราทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากสู้กับมันทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเกินไปมันยังเบิกบานได้นะมันยังไม่เบิกบูด มันยังสนุกได้อยู่นะไม่ใช่สะทุกสะทกสะทานสะเทือนจนหมดเรี่ยวหมดแรงนะเอาในขีดที่เราสู้ได้นะนั่นแหละเราก็จะสลายมันไปเรื่อยๆนะในขีดที่เรายังแช่มชื่นได้ยังพอได้แต่ถ้ามันหน้าดำค่ำเครียดแล้วไม่ไหวมันอยากได้มากแต่มันไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเออของกินในตัวนี้พอลดได้เออเลิกตัวนี้ก็ไม่เครียดเท่าไหร่ก็เราไม่ได้ชอบมากนะไอของกินตัวนี้เป็นพิษไอตัวนี้เป็นพิษนะเป็นพิษทั้งสองอันแหละอันนึงเราไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็ล้างสุขล้างทุกข์ได้แต่อันนึงเราชอบมากเลยนะโอ้โหแค่คิดจะเลิกเนี่ยมันโอ้จะหมดแรงเราเลยนะเครียดมากเลยหมดเรี่ยวหมดแรงโอ้ยนะถ้าไม่ได้กินเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เสพยาเสพติดนั่นแหละมันกับคนติดยาเสพติดแล้วอย่างหนักแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดนั่นแหละมันจะลงแดงตายโอ้ถ้าไม่ได้กินอันนี้แล้วลงแดงตายแน่เลยเออก็ยอมมันนะอันนี้เราก็ยอมมันอ้าวสุขทุกข์ไปตามนี่แหละเอาได้กินก็เป็นสุขไม่ได้กินก็เป็นทุกข์นี่แหละเอากินไปแล้วก็เป็นโรคไปไม่เป็นไรเป็นโรคไปก่อนอันนี้มันสู้ไม่ได้ไงก็ทำไงได้ล่ะเอาเป็นโรคไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่กินมันจะเป็นโรคหนักกว่านี้อีกมันเครียดหนักมันไอตัวนี้เนี่ยเอายอมทุกข์เพราะวัตถุนี่ดีกว่าทุกข์เพราะใจมันเป็นทุกข์มันสู้ไม่ไหวใจมันทุกข์แรงเกินก็ยอมไปก่อนนะยอมมันไปยอมกินไปเป็นโรคบ้างก็อดเอาทนเอาอดเอาทนเอาส่วนไอตัวนะส่วนไอ้ตัวเนี้ยพิษตัวนี้เราเลิกได้อันนี้ไม่หนักเท่าไหร่พิษตัวนี้ไม่หนักเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่เอ้าตัดสินใจล้างสุขล้างทุกข์ตั้งศีลที่จะกําจัดสุขทุกข์ไม่เอ้าไม่เสพพลากออกมาไม่เสพแล้วมีอาการทุกข์ที่อยากเสพพิจารณาเลยว่าเอ้ยสุขไม่เที่ยงไม่มีจริงเป็นทุกข์เอ้ยมันสุขที่เป็นทุกข์ถ้าไม่ต้องไปอยากได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องอยากได้สุขนี่ก็ต้องมีทุกข์ไม่มีทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วโอ้สุขที่สุดเดี๋ยวมันดีที่สุดเอานี่ดีกว่าแล้วไม่ต้องเอาพิษเข้ามาใส่ชีวิตด้วยโอ้ยดีกว่าเราไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเออเราทำได้อย่างเบิกบานเราก็เอาตัวนี้สะสมตัวนี้ก่อนพอเรามีพลังมากขึ้นเราเก่งมากขึ้นแล้วค่อยๆไปสู้ไอ้นั่นไอ้ที่มันยากๆทีหลังไอ้ที่ชอบมากๆยากๆสู้ทีหลังเราก็จะเก็บแต้มนะเก็บแต้มความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆพ้นทุกข์สุขแท้ไปเรื่อยๆๆๆไปอย่างเงี้ยนะทำไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็จะได้ไปเรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะค่อยๆได้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นต้นทำไปเรื่อยๆแม้แต่ในเหตุการณ์เราก็ทำไปเราอย่าไปติดแต่เหตุการณ์ดีๆนะไปติดแต่โอ้โหคนทำพฤติกรรมเหมาะควรดีๆนะโอ้ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ระวังก็เถอะนะไปติดแต่ตอนนั้นไม่ได้แต่ก็อย่าไปรังเกียจก็ท่านทำดีก็ดีแล้วท่านไหนทำดีก็ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเออน่าเคารพน่าศรัทธาน่าชื่นชมน่าสบายใจเออดีแล้วนะแล้วอย่าไปชังท่านที่ทำไม่เหมาะไม่ควรไม่เข้าท่านะเพราะจริงๆไม่ใช่ความผิดของท่านมันความผิดของใครของเราเองนั่นแหละเราไปชังเองเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ใช่ไหมอยากได้พฤติกรรมดีๆจากท่านใช่ไหมอยากให้ท่านหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรให้ไปทำพฤติกรรมที่เหมาะควรใช่ไหมเพราะเราไปติดสุขในเรื่องนั้นพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์มันไม่ใช่ท่านทำให้เราทุกข์นะใครทำให้เราทุกข์เราเองแล้วใครควรจะแก้เออเราเองแก้ที่ไหนของเราแก้ที่ใจของเราเลิกอยากได้พฤติกรรมดีๆอย่างท่านซะเลิกอยากได้พฤติกรรมที่ไม่มีความไม่เหมาะควรนั้นซะพอเราเลิกอยากได้สุขในเรื่องนั้นเราไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วชีวิตเห็นไหมง่ายๆเลยโอ้โหแก้สุขง่ายไหมง่ายเลยเนาะไม่ต้องไปแก้คนอื่นเนาะโอ้ยคนอื่นแก้ได้แก้ไม่ได้ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่แก้เราให้ได้คนอื่นก็มีแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหม
ก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแหละพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรนะมันไม่ใช่จะได้ตลอดหรอกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่เราแก้ได้ตลอดคือทุกข์ใจของเราเนี่ยสลายออกให้มันพ้นทุกข์ให้ได้สุขแท้ตลอดอย่างนี้เป็นต้นโอ้เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากแล้วส่วนด้านร่างกายเนี่ยอาจารย์พูดสั้นๆแล้วก็ค่อยไปเนาะอย่าเพิ่งทุกข์ที่ไม่ได้ไปกินข้าวตอนนี้นะ อย่าเพิ่งสุขที่ได้กินข้าวตอนนี้มันจะทุกข์ที่ไม่ได้กินข้าวตอนนี้อาจารย์ขอเวลาสัก5นาทีนะโดยประมาณนะสักประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปทานข้าวกันนะ ในเรื่องร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและมันใกล้ตัวเข้ามาแต่จริงๆเราสามารถที่จะพ้นสุขพ้นทุกข์ในด้านร่างกายได้แล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดมันจะซ้อนกลับอีกทีในด้านร่างกายเนี่ยมันจะยากเพราะมันห่างมันชิดตัวแล้วมันชิดตัวแล้วมันรู้สึกสบายไม่สบายจริงๆในร่างกายมันจะยากแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ทำได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็ทำได้ด้านร่างกายจริงๆนะสภาพหรืออาการในร่างกายของเราก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเรามาคนละส่วนนะมาคนละส่วนพี่น้องลองทำดูก็ได้เราจะรู้ว่าอ๋อมันคนละส่วนถ้ากายเราทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็ได้ใจเป็นสุขก็ได้แต่กิเลสมันจะหลอกว่าถ้ากายแข็งแรงใจจะเป็นสุขกายเจ็บป่วยใจจะเป็นทุกข์มันหลอกเรามันไม่จริงไม่เชื่อลองทำดูก็ได้นะแม้เราเจ็บป่วยเราก็สามารถมีความสุขได้และการที่เรามีความสุขแม้เราเจ็บป่วยนี่แหละมันจะรักษาโรคได้ดีคือใจที่เราเป็นสุขอะมันก็รักษาโรคแล้วเราก็ลงมือแก้ไขไปเราทำแบบนี้ตั้งใจฟังนะอันนี้มันยากแต่ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นบางท่านอาจจะฝึกได้เราข้อปฏิบัติเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ร่างกายแข็งแรงเราจะไม่ทุกข์ที่ร่างกายเจ็บป่วยเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ร่างกายเจ็บป่วยเราจะไม่ทุกข์ที่ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเราไม่ต้องไปมีสุขใดๆเราก็จะไม่ทุกข์ใดๆทั้งสิ้นสรุปแล้วมันจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเราก็จะไม่มีทุกข์ถ้าเราไม่มีสุขไม่ว่าด้านแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเราก็จะไม่มีทุกข์ไม่ว่าเราจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยพอเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วพอใจเราเป็นสุขนั่นแหละมันจะเข้าไปรักษาโรคทันทีเนี่ยมันสุขซ้อนมันจะเข้าไปรักษาโรคทันทีเลยแล้วที่เหลือเป็นไงก็เหลือสิ่งควรไม่ควรอะไรควรทำล่ะเอาไม่ดูแลสุขภาพก็ไม่ควรทำดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ควรทำมันก็ดีกว่าเราไม่ได้โง่นี่ที่จะไม่ดูแลใช่ไหมเราก็ยินดีดูแลสุขภาพไปสิมีวิธีไหนที่ดูแลสุขภาพได้แล้วทำเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพได้มากที่สุดนะมันจะมีฤทธิ์สูงที่สุดเราก็ดูแลสุขภาพของเราไปได้เท่าไหร่ให้เราพอใจเท่านั้นสุขใจเท่านั้นณเวลานั้นเราอย่าไปอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้พออยากได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้เป็นไงมันก็ทุกข์ใช่ไหมอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็กลับมาทำลายสุขภาพเราถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เราสุขไหมเราสุขแล้วเรารู้เรื่องวิบากด้วยว่าที่มันไม่ได้มากกว่านั้นเพราะมันยังมีวิบากร้ายที่ออกฤทธิ์อยู่เรายินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราเป็นสุขไหมเราก็เป็นสุขแล้วเห็นไหมร่างกายเราเป็นทุกข์แต่ใจเราไม่ทุกข์ได้ไหมได้ใจเราเป็นสุขได้นี่ไงทำแบบนี้ไงนี่ไงแยกกายแยกจิตไงกายก็ส่วนกายไปไงจิตก็ส่วนจิตจิตก็เป็นสุขได้นี่แยกกายแยกจิตนี่พระพุทธเจ้ามีวิชาแยกกายแยกจิตกายก็ส่วนกายไปจิตก็อยู่ส่วนจิตไปอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยเราก็จิตสามารถเป็นสุขทุกเวลาได้กายมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันนะเอ้าสุขก็ดีก็เป็นกุศลให้ได้อาศัยใช่ไหมกายแข็งแรงเราก็มีปัญญากายแข็งแรงก็ดีเป็นกุศลให้ได้อาศัยอ้าวร่างกายไม่แข็งแรงก็ดีเป็นวิบากร้ายให้ชดใช้ยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเห็นไหมเราสามารถที่จะมีความสุขได้ทุกเวลาเราสามารถสุขใจได้ตลอดไม่ว่าร่างกายเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีทั้งแข็งแรงและไม่แข็งแรงสลับกันไปนะแม้คนแข็งแรงแข็งแรงก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีวันป่วยนะมันจะมีวันป่วยอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีแข็งแรงบ้างมีป่วยบ้างเป็นธรรมดานะอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเราจะเคยได้ยินว่าคนแข็งแรงแข็งแรงเวลาป่วยแล้วมักจะป่วยหนักก็ตายไปเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจไม่ใช่เพราะร่างกายเพราะใจติดสุขที่แข็งแรงเสร็จแล้วพอทุกข์มาหน่อยเดียวเ
ลียดมากชังมากทุกข์มากกลัวมากความชังความเกลียดความกลัวที่มากนี่แหละฆ่าเขาพวกที่เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแข็งแรงไม่ตายทีคุ้นชินคุ้นชินแล้วไม่ได้ไปติดสุขที่แข็งแรงมาไม่ได้ไปติดทุกข์ที่เจ็บป่วยแล้วคุ้นก็ไม่กลัวไงก็ไม่ได้ไปไม่ได้ชังความเจ็บความป่วยอะไรมากมายนักไงคุ้นแล้วคุ้นไงก็เลยไม่ตายง่ายๆไอ้พวกแข็งแรงป่วยทีเดียวตายเลยเพราะเป็นพอกสุขเดินไม่รู้ตัวสุขที่แข็งแรงทุกข์ที่ไม่แข็งแรงอ่ะพอทุกข์ที่ไม่แข็งแรงอ่ะพอกแรงพอพอกแรงเป็นไงโอ้โหบางทีอาการน้อยเดียวก็จะทุกข์มากนี่อาจารย์จะบอกให้นะใครรักสุขภาพมากๆนะอุ้ยสุขภาพดีสุขมากเลยสุขภาพไม่ดีทุกข์มากเลยนะแค่ไปกินสิ่งที่แสลงน้อยเดียวนะคุณจะทุกข์แรงเลยแรงกว่าฤทธิ์ของสิ่งที่แสลงจริงๆสิ่งที่แสลงนะมันไม่ได้มีฤทธิ์อะไรมากหรอกมัน10-30%บวกลบมันก็แค่นั้นนะแต่คุณไปกินนิดเดียวเจอพริกก็ไปแว่นเดียวน้อยๆเซนเดียวไม่ใช่เซนหรอกนะมิลเดียวปั๊บก็ไปนะปวดท้องทั้งวันเลยอย่างหนักเลยแล้วคุณก็จะนึกว่าโอ้จะทุกข์มากว่าพริกแว่นเดียวพริกร้ายมากร้ายมากงั้นโอ้โหคนอื่นเขากินเขาอยู่ยังไงของเขาไอเราเจอร้ายมากร้ายมากกูก็ไปเข้าใจว่าพริกมันร้ายมากไม่ได้ร้ายมากมันหน่อยเดียวแต่ไปบวกความกลัวเข้าไปเข้าใจไหมความกลัวความชังเข้าไปคุณจะปวดท้องทั้งวันเลยคุณจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหรอกเพราะคุณชังเข้ามากชังนะมันจะเพิ่มโทษบังประโยชน์เข้าใจไหมมันจะเพิ่มโทษมันจะบังประโยชน์เราก็เลยชังทั้งโลกชังทั้งพริกยังหนักเลยมันจะเพิ่มโทษมันจะบังประโยชน์โทษมันมีเท่าไหร่มันจะเพิ่มเข้าไปอีกประโยชน์มีเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยมันจะเพิ่มโทษบังประโยชน์ส่วนตัวชอบเป็นไงชอบพริกโอ้โหใส่เป็นกำกำก็ไม่รู้สึกทุกข์ทั้งที่มันก็เล่นงานเราซะยับเลยนะยับเยินเลยพังพินาศอยู่ข้างในก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรรอจนนั่นแหละมันออกฤทธิ์มากไปนานเข้าก็แย่หนักเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะชีวิตจึงต้องล้างชอบล้างชังให้ได้มันถึงจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงล้างสุขล้างทุกข์ล้างชอบล้างชังให้ได้หนึ่งเราจะไม่ทุกข์เราจะได้สุขแท้สองเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าอะไรมีฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงหมดเลยเราก็จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปอย่างพอเหมาะพอดีหรือจะตัดสิ่งใดก็ตัดด้วยใจที่เป็นสุขได้รับสิ่งใดก็รับด้วยใจที่เป็นสุขได้ยินดีรับเข้าไปอย่างพอเหมาะพอดีเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะแข็งแรงได้มากที่สุดนี่คือจุดเข้าสู่การรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างสุขแท้ไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมีแต่สุขแท้ตลอดกาลสามารถยินดียึดยินดีวางได้ยึดได้วางได้ตลอดมันจะยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้เรียกว่าวสวัตตียังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้หมดแล้วก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงไปเป็นลำดับการประมาณสิ่งที่สบายไม่สบายในร่างกายของเราจะพอดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจะพอดีมันจะถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือการประมาณในการงานก็จะถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงและมีพลังกุศลช่วยด้วยอันนี้เป็นมหากุศลสูงสุดเลยกำจัดสุขทุกชอบชังเนี่ยก็จะพ้นทุกสุขแท้ตลอดกาลเนี่ยเป็นพลังกุศลที่สูงที่สุดในโลกไม่มีพลังกุศลใดสูงกว่านี้อีกแล้วเป็นสุขที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลและเป็นพลังกุศลที่สร้างร่างกายให้แข็งแรงสร้างเรื่องดีที่สูงที่สุดในโลกนะไปทำดูแล้วก็จะเห็นยิ่งช่วยให้คนได้อันนี้เราจะยิ่งได้พลังกุศลมหาศาลเลยที่มีค่าที่สุดที่สร้างสิ่งดีให้เราทุกมิติทั้งใจเป็นสุขกายแข็งแรงแล้วก็เหตุการณ์ดีๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พระเจ้าตรัสรู้นะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจเนาะท่านใดพอเข้าใจบ้างยกมือหน่อยสิขอดูมือหน่อยโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหเข้าท่าโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เนาะโอ้แม่อาจารย์ชื่นใจนะโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้นะฟังธรรมะยากๆเข้าใจได้โอ้ดีเยี่ยมนะเป็นผู้มีปัญญาจะเข้าใจได้นะแล้วก็ไปปฏิบัติไปเป็นลำดับนะขอให้พี่น้องได้พบกับความสุขแท้ไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุ
มันดังมันเดี๋ยวข้างหน้าด้วยมันซ่อนอยู่ดังไหมไม่ใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เอาพิธีกรจะแจ้งอะไรก็เชิญ